สวัสดีสุ้มจะพาไปเบิ่งประตูของบุญพระจันทร์บนเกาะยิงอีกแล้วเนาะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวขึ้นนำ 8-1 ประตูศูนย์ในการแข่งขันบาเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นยูบเกิน3ปีนัดที่2เนาะซึ่งเมื่อปัจจุบันมันเมื่อเครื่องเวลาทวิตไปแล้วเนาะซึ่งว่าทีมชาติลาวนำอยู่1ประตูต่อ0ซึ่งว่าประตูดังกล่าวได้จากการยิงฟรีคิกสุดงามของบุญพระจันทร์บนเกาะเจ้าของหมายเลข11ของทีมซาลาวในคนอายุไม่เกิน23ปีเดี๋ยวไปเบิ่งจังหวะนี่เนี่ยก็คือโจนี่วันประเสริฐโซทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาหวังเจ้าภาพหวานเขาเฮ็ดโทษแต่ถึกสกัดเนาะเฮ็ดให้ทีมซาลาวได้ลูกฟรีคิกหน้าเขตโทษที่หวังได้เลยเนาะก่อนที่จะเป็นบุญจันทร์บนกองทำหน้าที่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเจ้านั่นเป็นการจบของเวลาทำอินเนาะเดี๋ยวเขาจะไปต่ออีก45นาทีสุดท้ายเนาะต้องติดตามมาทีมซาลาวจะสามารถผ่านของห้อง4ทีมสุดท้ายได้หรือบ่เดี๋ยวทีมงานไอบอกของเขาจะรายงานในทราบอีกภายหลัง